อบมาถึงฝั่งนี้นะเพราะว่าเขาลูกนี้มันมีแรงยกนะแป๊บเดียวจะสูงมากเลยทันพระอาทิตย์ละไปซะละเดี๋ยวถ้าจะให้ยกเยอะนะหันหน้ากลับไปรับลมเนี่ยคอยดูนะครับคอยดูความสูงนะ5 4 3 2 1ความสูงนะครับอย่างเร็วก็ต้องนะให้ร่มมันกินลมน้อยนะก็คือโดยการเลี้ยวนะฮะแล้วก็ให้มันตะแคงนะนี่ครับจะเห็นว่ามันก็จะลดความสูงลงเรื่อยๆนะอยากลงเร็วก็ต้องดึงเยอะกว่านี้ครับแต่ว่าผมหวัดเสียว แค่นี้ก็พอแล้วครับค่อยๆลงนะฮะค่อยๆลงล็อกความเร็วเลยเรียบร้อยครับพุชคอนโทรลทีนี้ก็ไปเรื่อยๆครับลมหน้าหนาวจะสมูทมากครับขออนุญาตเซลฟี่หน่อยนานๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับใจคอไม่ดีมันหวาดเสียวเนี่ยครับโรงเรียนในเรืออากาศนะครับพวกเหล็กเดี๋ยวอีกสัก3ปีนะสิ่งก่อสร้างพวกนี้เสร็จหมดนะครับมีโรงพยาบาลนะครับเขาว่าเป็นโรงพยาบาลภูมิพลนะครับตรงนู้นนะครับแล้วก็จะมีรถไฟรางคู่นะแล้วก็มีมอเตอร์เวย์ครับฝั่งโน้นนะความเจริญก็จะไม่รู้มันจะดีหรือเปล่านะก็น่าจะดีครับเดินทางสะดวกขึ้นตรงนี้คาดว่าจะเป็นรันเวย์นะครับรันเวย์เครื่องบินแต่ผมดูแล้วมันก็แปลกๆเนาะสุดรันเวย์เครื่องบินเป็นอะไรครับรถไฟรางคู่โอ้โห หน้าบาดเสียวแปลว่าอะไรแปลว่าน่าจะเทคออฟจากฝั่งนี้นะครับถ้าจะให้ปลอดภัยหรือยังไงก็ไม่รู้ครับผมดูแล้วก็แปลกๆก็ยังไงก็ตามนะโรงเรียนในเรืออากาศเสร็จแล้วก็อยากจะคงไม่ห้ามบินนะบอกว่าถ้าห้ามบินพารามอเตอร์เนี่ยผมไม่แย่เลยครับไม่รู้จะไปบินที่ไหนลมมาข้างหน้านะเวลาบินมันก็จะช้าหน่อยครับเพราะว่าเราบินสวนลมนะครับเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยตอนมากับตอนกลับเป็นคนละเรื่องนะครับขออนุญาตไปทักทายหน่อยถ้าจะเข้าต้องเข้าให้ถูกลมด้วยนะครับเราควรจะอยู่ข้างหน้านะฮะ
ลมมันเข้าจากด้านซ้ายของสนามสถานีรถไฟนะแต่เราก็ต้องอยู่ด้านซ้ายเห็นกล้องไม่ได้น่าจะได้เวลากลับนะครับเดี๋ยวจะมืดซะก่อนหรือว่าจะรอให้มืดกว่านี้ดี